ก็เขาก็แฮปปี้นะคะคือตอนนี้ศาลท่านก็พิพากษาลงมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะว่าในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็คือยกนะคะแล้วก็มีแค่เรื่องของการฟอกเงินนะคะก็8ปีค่ะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวประกันตัวเพื่อที่จะอุทธรณ์ต่อไปค่ะ